ากพูดถึงผลงานทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีหลายสถานที่ที่จัดสร้างขึ้นอย่างมากมายแต่มีอยู่สถานที่หนึ่งที่ดูอลังการและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดคือที่วัดรวงพึ่งพัฒนาตั้งอยู่หมู่17ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถพระสุมกอที่มีการจัดสร้างขึ้นได้อย่างงดงามความโดดเด่นคือเป็นที่ประดิษฐานของพระสุมกอซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยประดิษฐานอยู่ทั้งภายในและภายนอกอุโบสถนับรวมกันได้กว่า 7,000 องค์แต่ละองค์มีหลากหลายสีทั้งสีทองอารามสีฟ้าสีแดงและสีเขียวด้วยความงดงามของพระอุโบสถที่ประดิษฐานเต็มไปด้วยพระเครื่องที่ล้ำค่าทำให้วัดรวงพึ่งพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพุทธศิลป์ไปในที่สุดและยิ่งตื่นตะลึงเมื่อพระเครื่องที่รายรอบอุโบสถไม่ได้มีเฉพาะภายนอกและภายในเท่านั้นแต่ยังมีอุโมงค์ที่เจาะลงไปใต้ฐานกลายเป็นชั้นใต้ดินที่มีพระพุทธรูปพระสุมกอติดตามผนังอยู่อีกมากมายกลายเป็นที่หมายไปเยือนของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายมูพระครูวาปีวชิรกิจเจ้าอาวาสวัดรวงพึ่งพัฒนาบอกว่าวัดรวงพึ่งพัฒนาเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดกำแพงเพชรแต่สำหรับอุโบสถพระสุมกอเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2553และสร้างแล้วเสร็จในปี2561วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรรวมไปถึงผู้ที่สนใจเรียนธรรมะและใช้จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยและเมื่อกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมูทางวัดก็ได้เปิดฟรีให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่ต้องซื้อดอกไม้ธูปเทียนผู้คนสามารถเข้าชมอุโบสถนี้ได้ทั้งด้านนอกด้านในและแม้แต่ลงชั้นใต้ดินเพื่อชมความงดงามและกราบนมัสการหากมองในแง่ศิลปะการมีพระเครื่องอยู่มากมายจนเต็มพระอุโบสถถือเป็นความโดดเด่นปัจจุบันจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรไปในที่สุดเพราะพระเครื่องสุมกอจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีที่สุดของพระเครื่องเมืองไทยนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาสามารถไปสักการะได้ที่อุโบสถพระสุมกอวัดรวงพึ่งพัฒนาตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรThank you.